เราชอบเขาจริงๆแล้วสินะอยากอยู่ใกล้เขาตลอดเวลาทำไมรู้สึกแบบอยากอยู่ในสายตาเขาจุ๊บอยู่บนต้นไม้จุ๊บลงมาไม่ได้ช่วยจุ๊บหน่อยได้ไหมมันจะดีหรอพี่กินมังไหมกินมังไหมกินสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะรับบทเป็นเรนค่ะค่ะสวัสดีค่ะบีมายนะคะรับบทเป็นเลิฟในเรื่อง Unlock Your Love รักด้วยใหม่ไอตัวลายค่ะถ้าความรักทำให้คนเราขาดสติตอนนี้ฉันก็คงกำลังวิ่งเข้าใส่พายุใต้ฝุ่นฉันไม่สนว่าใครจะมองฉันยังไงเพราะสิ่งที่ฉันทำอยู่บนความถูกต้องและเหตุผลเสมอมีฝนหรอพี่ปลดล็อกของเนี่ยก็คือว่าเราเป็นคนที่แพ้ทางคนดูแลเอาใจใส่สามารถปลดล็อกได้เนี่ยเป็นคนที่ชอบคนที่เอาดูแลเอาใจใส่เหมือนเขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเป็นการแบบดูแลเอาใจใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปค่ะส่วนของหนูนะครับเหมือนเราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจโดยที่เราไม่รู้ว่าเราหลงรักหรือว่าตกหลุมรักเขาไปแล้วมันเป็นการแบบเอ๊ะนี่เราชอบเขาแล้วหรือแล้วหรือเราจะไม่รู้ตัวเราจะไม่รู้ใจตัวเองแบบเราชอบเขาจริงๆแล้วสินะอยากอยู่ใกล้เขาตลอดเวลาทำไมรู้สึกแบบอยากอยู่ในสายตาเขาไม่เหมือนคนทั่วไปใช่เกมนี้เซียนเซียนทุกเกมอ่ะแต่โดนทุกตาเฮ้ยต้องเข้าไปอื้อถ้าดูจากดวงช่วงนี้แล้วเนี่ยหน้าพี่นี่ดวงเราพอๆกันเอ๊ะใช่หนูนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นจะเพศอะไรขนาดนั้นเอ๊ะเอานี้เลยใกล้ๆเราเสียไปเลยเราอย่ากลัวเกมไว้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 โต๊ะเราไม่ทำเท่าไหร่หรอกงั้นเราช้าช้าเราช้าช้าพิธีใจของก็คือทำให้พรหมลิขิตให้เป็นเราลิขิตเองค่ะถ้าใครเข้าใจความหมายทำให้พรหมลิขิตให้กลายเป็นเราลิขิตเองเข้าใจเข้าใจละหรือว่ามันเป็นเกมอาถรรพ์ใครชนะโดนถูกฝั่งนี้เริ่มเสียวๆแล้วเกมไว้เสียบหลังเกมไว้เกมไว้เกมไว้นี่โอ้ยเหมือนหาคนแพ้ไม่ได้หาคนชนะตอนเนี้ยไอ้นี่คืนนะอยากอยากแต่ว่าต้องที่เสียบครบแล้วนะน้องใหม่เอ้ยเต็มแล้วนะตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมได้อีกแล้วพี่ชี้ใจตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ชี้ใจตัวเองก็ได้พี่ชี้ใจตัวเองนะคะของหนูเลยเนี่ยต้องมีโนรุทุกเรื่องอนิเมะที่หนูดูค่ะรู้จักไหมคะโนรุมันจะเป็นตุ๊กตาของญี่ปุ่นมันจะเป็นตัวยาวๆซึ่งในแต่ละอนิเมะเนี่ย มันก็จะเขาก็ทำตุ๊กตาออกมามันจะเรียกว่าโนรุแล้วนี่คือว่าเอาไปทำอะไรเอามาเก็บไว้เราน่ารักใช่เอามาที่มือสะพายกระเป๋าช่วงนี้เทรนกำลังมาแบบไม่น้อยแล้วแม้มันอยู่ที่ดวงแล้วดวงคนจะโดนไม่อยากตลับเดี๋ยวโดนแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนซึบซึบแค่มันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะมันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะไม่กี่รูเสียบรูไหนนะรูนี้ไหม
ใช่ไหมเฮ้ยมันจะรู้เดิมเหรอลองน้องใหม่ลองเลยน้องใหม่ลองตามทฤษฎีคณิตศาสตร์อ่ะมันจะวนๆอยู่แถวๆเมื่อกี้ใช่ไหมเราเลี่ยงไอ้เนี่ยนี่ลองตามทฤษฎีอยู่แถวนี้แล้วอันนี้น้องใหม่อันนี้หรือเปล่าตอนแรกมันคือเดือนน่ะอันนี้ลองนี่เสียไม่เข้าแปลว่าเฮ้ยแสดงว่าไม่ใช่หนูบอลย้ายมาฝั่งนี้น้องไม้ตึมอาจจะอยู่ฝั่งนี้ไม่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 กี่อันข้างบนมันคล้ายๆมันแถวเดิมเมื่อกี้รูนี้โอเคคำคมแรกของเนี่ยไม่มีคำคมค่ะแต่ว่าเนี่ยมีวิธีพิชิตใจของเนี่ยอยากให้พาไปเที่ยวจะได้ไปนอนให้เต็มที่กว่านี้เขาเรียกว่าย้ายที่นอนย้ายที่นอนนะคะนอนแบบตามธรรมชาติริมทะเลถูกต้องกลางแม่น้ำถูกต้องเพราะเราไม่ไปหญ้าแล้วเรากลัวหญ้าเราต้องเกมไวเกมไวเหมือนรู้แล้วท้ายนะคะได้ก่อนคือแพ้คู่แล้วต้องบอกสองคนเลยอุ้ยต้องเหลือนะสุดท้ายเดียวต้องเหลือสุดท้ายเดียวจำได้ฝั่งนี้ให้หมดอย่าเผลอนะอย่าเผลอโดนนะอย่าเผลอนะดูข้างล่างอยู่ข้างล่างถ้าเป็นคนที่เป็นสุดท้ายสองคนต้องบอกนะเขาบอกว่าแบบวันอ๋อนั่นแหละคือเหมือนโดนทำโทษอะไรเวลาเราตอบคำถามขี่ข้างล่างครบยังไม่มันพอดีแล้วนี่โอเคพี่เนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดหรอกนะน้องไม้แต่น้องไม้ฟังดีๆนะจุ๊บอยู่บนต้นไม้ช่วยลงมาหน่อยได้ไหมช่วยจุ๊บหน่อยได้ไหมจุ๊บอยู่ไหนนะจุ๊บอยู่บนต้นไม้จุ๊บลงมาไม่ได้ช่วยจุ๊บหน่อยได้ไหมมันจะดีหรอเอ้ยเดี๋ยวลิฟต์จะเปิดนะอุ้ยรีบเปิดนี่ค่ะรีบเปิดโอเคมูนี่ได้จริงๆหนูเป็นคนเซอร์ว่ารักเที่ยวเสียว่ารักเธองงจอมพี่เข้าใจน้องไหมเขาเซอร์รักแต่เที่ยวเสียว่ารักเธอแต่คำหัวเป็นคำหัวนะอันนี้ใช้ได้นี่มุกนึงด้วยนะเอ้าลงมาๆๆพี่กินมังไหมพี่กินมังไหมพี่ไม่ได้กินมังไม่กินมังหรอแต่หมังมีแฟนยังหมังมีแฟนยังอะไรนะคะแป๊บนึงหนูผิดคำผลผิดเอาใหม่ค่ะใหม่3 2โอเคพี่กินมังไหมกินมังไหมกินกินมังเนี่ยมันจะพูดอะไรต่ออ๋อโอเคพี่เอาใหม่3 2พี่ต้องบอกว่ากินหรือไม่กินอ่ะได้หมดเลยได้หมดเลยโอเคเอาใหม่3 2โอเคพี่กินมังไหมพี่ไม่กินมังมังแฟนยีมีแฟนยังไอ้เมื่อกี้ล้มหัวผิดล้มหัวมังมีแฟนยังใครคือมังค
ค่ะซีรีส์เรื่อง Unlock Your Love นะคะก็จะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวละครหลักนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของทั้ง4ตัวละครซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปมกันไปแล้วก็จะมีที่แบบแตกต่างกันใช่แล้วก็จะมีคนใดคนนึงเนี่ยเข้ามาปลดล็อกหัวใจตามชื่อเรื่องเลยค่ะก็สำหรับเนียค่ะเนี่ยรับบทเป็นเรนกับเนียจะมีความแตกต่างกับตรงที่ว่าเรนเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสเจ้าเหตุผลยังไงก็ต้องแบบมีเหตุผลมารับรองแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงเลยค่ะส่วนเนียกับเรนที่มีจุดคล้ายกันก็น่าจะเป็นเรื่องของอาชีพที่อาจจะอยู่ในวงการเดียวกันค่ะซึ่งแบบตัวเนียก็ทำโปรดิวเซอร์ฝั่งเรนก็จะทำครีเอทีฟงานก็ค่อนข้างคล้ายๆกันกับเรื่องช่วงวัยค่ะที่ไม่ได้ต่างกันมากค่ะส่วนเลิฟนะคะก็เป็นคนที่วันๆก็เล่นไปวันๆค่ะไม่ทำอะไรงานการไม่ค่อยจะทำเท่าไหร่เป็นคนขี้เล่นอะไรอย่างงี้แบบว่างๆไม่ทำงานค่ะไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไม่หาสาวใช่ไปหาสาวไปจีบสาวทั้งวันเลยไม่ไปไหนเลยแล้วก็เป็นเจ้าแม่คำคมด้วยค่ะต้องไปติดตามในซีรีส์ติดตามใช่สามารถนั่นคือคำคมสมิธได้ไหมคะเอางี้หนูเอาหนึ่งประโยคในไพลอตก็จะมาว่าพี่เลนเดี๋ยวบังฝนให้นะคะทำไมอะคะก็เพราะว่าพี่เลนจะได้ไม่ต้องฝนตกในใจอยู่คนเดียวไงให้เลิฟเป็นร่มให้นะประมาณนี้ค่ะก็จะยาวกว่านี้ตัวหนูนะคะก็จะเป็นคนที่จริงๆก็จะติดแกล้งคนเล่นๆหน่อยค่ะใช่เหมือนถ้าอยู่ในกองก็จะขี้เล่นแต่ในความคาแรคเตอร์เลิฟกับหนูเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกันประมาณ 50-50 เลยค่ะใช่เพราะว่าเลิฟเนี่ยenergy จะสูงกว่าติดเล่นกว่าถึงแม้จะอายุในเรื่องอายุไล่เลี่ยกับพี่เลนแต่ว่าคนนี้จะติดเล่นเลยแบบมองอะไรก็แบบคนนี้จริงจังคนนี้เล่นเขาจริงจังเราเล่นประมาณนี้ค่ะค่อนข้างดีเลยนะคะคืนเดียวขึ้นหลักแสนตอนนี้หนูก็ขึ้นหูดีใจมากดีใจมากเลยนะคะแบบกระแสตอบรับดีมากก็ขอบคุณ Fortune ทุกคนนะคะ Fortune คือซัพพอร์ตเราตั้งแต่ต้นเลยเนาะแต่ซีรีส์เรื่องแรกซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็มีความแบบเติบโตขึ้นเนาะด้วยสเกลการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ดีใจมากเป็นกำลังใจพวกเรามาเพราะว่าพวกเราก็คือเต็มที่มากๆกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจริงๆเยอะมากเลยเนาะตั้งแต่คือเริ่มจาก Lucky My Love เราเป็นเหมือนเป็นค่ายใหม่น้องใหม่เลยค่ะในการทำงานทำให้สเกลการทำงานค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเลยค่ะความจริงจังของบทก็คือมากขึ้นการทำงานหลายฝ่ายมากขึ้นจริงจังมากขึ้นมีการเตรียมตัวที่นานขึ้นเนาะมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับการที่มีคนมารู้จักเรามากขึ้นก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนไปถูกใช่ค่ะตื่นเต้นแบบขอบคุณนะคะที่ติดตามซีรีส์พวกเราแล้วก็เป็นแรงซัพพอร์ตให้กับพวกเราด้วยแบบเรามีแรงเหมือนมีกำลังใจขึ้นมาเนาะเวลาถ่ายทำซีรีส์เรื่อง2เพราะว่าจากเรื่องแรกตอนแรกเรามาทำด้วยความด้วยแพชชั่นล้วนๆน้องเนี่ยกับปีไม้คือเราแบบเราเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยจนทำให้มีคนรู้จักตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วแหละแล้วทีเนี้ยก็เลยมาทำซีรีส์เรื่องนี้ก็มีแบบฟู้ดซัพพอร์ตมาให้พวกเราด้วยเนาะก็ฝากติดตามอันล็อกด้วยนะคะบอกเลยว่าดุเดือดเผ็ดมันถูกครบรสแน่นอนค่ะน้องไม้เป็นไงคะสำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าก็คือความสบายใจเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจหรือว่าคอยเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันคอยเทคแคร์กันไม่ว่าจะรักแบบครอบครัวรักแบบเพื่อนหรือว่ารักน้องหมาน้องแมวหนูรู้สึกว่าทุกอย่างก็คือความรักหรือว่ามันคือความชื่นชอบเหมือนกันเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งนั้นถึงแม้มันจะมีแบบสุขเศร้าบ้างอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าความรักมันก็คือความรักใช่ถูกต้องค่ะของพี่เนียจริงก็คล้ายๆของบีไม้ด้วยแหละแต่ว่ามีของเนียมีข้อหนึ่งก็คือว่าบางทีการเรามอบความรู้สึกให้ใครสักคนโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนกลับมาค่ะเหมือนแค่เห็นเขามีความสุขก็พอแล้วประมาณนี้ค่ะเป็นเหมือนที่เป็นเซฟโซนของเราใช่เซฟโซนกันและกันใช่ตอนเริ่มแรกตอนเวิร์กช็อปก่อนตอนเวิร์กช็อปก็คือทุกคนค่อนข้างที่จะตึงเครียดค่อนข้างที่จะเครียดแบบพี่เนี่ยอ่านบทมาหรือยังพี่อ่านบทมาหรือยังจำบทมาหรือยังเนี่ยก็จะค่อนข้างเครียดเพราะว่าเรื่องนี้มันจะมีความเป็นที่บทยาวมากขึ้นแล้วก็เป็นซีรีส์ยาวมากขึ้นด้วยทำให้แบบเทคหนึ่งเนี่ยมันจะถ่ายประมาณ1นาที2นาทีเลยก็มีแบบถ่ายนานถ่ายยาวเลยใช่ซึ่งทำให้ตอนเราเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะมีตามที่เห็นในภาพในที่เราลงนะคะก็จะมีความแบบเครียดกันบ้างร้องไห้กันบ้างแต่พวกเราก็เต็มที่ค่ะแล้วก็ภายในกองก็สนุกสนานเต็มที่ถึงแม้พี่ๆทุกคนจะเครียดกับเราแต่เราก็ยังสนุกสนานก็เ
็อย่างที่บอกอะค่ะเหมือนเรื่องนี้ค่ะมันมีความเข้มข้นเนาะความลึกความซับซ้อนกว่าเรื่องแรกการเตรียมตัวของแต่ละขั้นตอนอย่างเช่นการเวิร์กช็อปก็จะมีความจริงจังมากขึ้นวิเคราะห์บทและตัวละครมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆก็ต้องมีการมานั่งวิเคราะห์ว่าจริงๆเรนเนี่ยเขาเป็นยังไงให้ทำยังไงก็ได้ให้คนดูรู้สึกว่านี่แหละเลิฟนี่แหละเรนอะไรประมาณให้แตกต่างจากเรื่องแรกใช่ตอนเจอกันห้าเราเจอกันที่เวิร์กช็อปใช่ใช่ค่ะแรกตอนนั้นหนูยังให้6อยู่ค่ะให้6เพราะว่าเรายังไม่ได้รู้จักเขาใช่อันนี้เต็มกี่คะแนนนะคะเต็มสี่นึกว่าเต็มล้านจะได้ขอทิชชู่หน่อยถ้าเต็มล้านจะได้แบบอัพเพิ่มเตรียมทิชชู่ซับน้ำตาแล้วค่ะก็เยอะตอนแรกให้6อ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้จักกันแบบพี่มาจากไหนคะมาอยู่ไหนอะไรอย่างงี้แต่พอได้รู้จักมากขึ้นเนี่ยพี่เนยก็คือเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ขยันทํางานมากๆค่ะเหมือนว่าให้เต็ม10เลยเป็นคนที่ขยันทํางานมากคอยเทคแคร์แบบใจใส่มากๆน้องไม้กินข้าวยังอะไรอย่างงี้คอยถามถึงในตอนนั้นพี่เนยผมสั้นอ่ะโดยความบุคลิกเขาอ่ะหนูว่าเขาน่าจะเป็นคนน่ารักตอนแรกหนูคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบดูไม่ค่อยโตแล้วนะดูแบบเอ้ยพี่สาวน่ารักแต่พอได้รู้จักเขาจริงๆเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจริงจังระดับนึงแบบเรื่องการทำงานด้วยถ้าแยกเรื่องการทำงานเนี้ยค่ะพี่เนี่ยสุดยอดมากของเนี่ยเหรอคะของเนี่ยจะให้มากกว่าตัวไว้1คะแนนเนี่ยเจอน้องใหม่ครั้งแรกคือให้7เลยว้าวเพราะตอนนั้นพี่เหลือ3คะแนนคือพี่รอฟังเสียงบีใหม่ก่อนอ๋อเราดูใช่เราดูคาริสหน้าตาก่อนตอนแรกเดินมานี่น้องน่ารักแบบน่ารักเลยนะคะตอนนั้นเราใสๆด้วยความที่เราอายุห่างกับน้องพอสมควรแล้วมาเจอแบบน้องเดินมาจำได้ว่าเป็นเชิ้ตสีขาวกางเกงสีน้ำตาลถูกต้องมั้ยถูกต้องเดินเข้ามาแล้วเราก็เลยแบบอุ้ยสกิดน่ารักน่ารักคนนี้แล้วพอเขาแนะนำตัวแต่เขาเป็นคนพูดน้อยพูดเบาตอนนั้นสมัยนั้นคือแบบพูดเบามากพูดน้อยมากแต่ว่าพอแสดงเข้าพูดแล้วมันจะมีเกมหนึ่งเนาะที่เราเล่นกันคือเกมจ้องหน้ากันเขินมากนี่คือเป็นคู่แคสตอนแรกค่ะหนูเป็นคู่แคสแบบสมมุติให้คนมาแคสแล้วหนูก็เข้าคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมองตาเขาแล้วเขินก็เลยบอกว่านี่แหละคนที่เราตามหาย่าเลยเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยอ้อนคนด้วยอ่ะแต่ว่าถ้าจะอ้อนจริงๆเหรอน้องมีไมค์เริ่มก่อนดีกว่าอยากกินบิงซูจังเลยอ่ะกินบิงซูบิงซูราดอะไรหรออยากช็อกโกแลตไปกินกันไหมกินกันนะบิงซูอ่ะเหรอไม่ได้หรออ่ะแต่ไม่เห็นพี่นะไม่เห็นไม่เห็นแค่ลอยพี่เนี่ยต้องแบบผู้ใหญ่แล้วกันคารามูโจไหมขนมไหมขนมเอาไหมเนาะไปสวนสัตว์ไหมเอาสายไหมงานวัดไหมไม่เอาหรอไปแปลของเล่นเปล่าเอาไงดีน้องเขาแขกนะคะจริงๆตัวหนูที่มองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ยากนะเพราะว่าหนูเป็นคนเปิดใจให้ตลอดแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะเหมือนเราวางแผนไว้แล้วประมาณว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่เลยเนี่ยถ้าความรู้สึกมันไปด้วยและใช่ด้วย มันก็ไปเลยค่ะถูกถ้าใช่ก็คือใช่รู้สึกตกหลุมรักไปแล้วอยากอยู่กับคนนี้อยากเจอคนนี้ทุกวันอยากคุยกับเขาทุกวันอยากอยู่ใกล้เขาทุกวันของเนี่ยหรอเนี่ยค่อนข้างเปิดให้ใครไม่ยากมากค่ะเพราะว่าเราใครเข้ามาเราก็คุยก่อนแต่ว่าพอคุยไปแล้วมันไม่คลิกกันเลยก็ถือว่าเราได้คุยหรือว่าได้มีความสัมพันธ์อย่างน้อยเขาก็อาจจะเป็นคนที่ดีก็ได้แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นสถานะแฟนเสมอไปอย่างเงี้ยตอนที่ในกองนะคะพี่เนยก็จะมีแบบมาคอยถามว่าน้องไมค์เป็นยังไงบ้างตอนที่หนูแบบหนูจะมีช่วงที่หนูไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ไม่โอเคเขาถามว่าน้องไมค์เป็นอะไรแบบทานยากินโคกินข้าวหรือยังใช่บางทีก็แบบหนูแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ก็จะคอยมาแบบคอยเล่นด้วยเพราะว่าเวลาเข้าฉากเนี้ยเข้าฉากคนเดียวเนี้ยเขาก็จะมาคอยให้กำลังใจเราเพราะงั้นน้องมีมาอย่างที่บอกแต่ต้นนะคะก็น้องเป็นคนที่เอาใจใส่เราในหลายๆครั้งนะคะเช่นว่าแบบพี่เนียเลิกพักเบรกอะไรเงี้ยค่ะพี่เนียกินอะไรเดี๋ยวหยิบมาเผื่อประมาณนี้ค่ะมีความใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆ
หนูก่อนไหมอย่างหนูชอบตัวในชื่อของพี่เนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าเขาเหมือนกระต่ายแรบบิทความน่ารักของเขาไม่มีความแบบน้องเหมือนน้องกระตุ่ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้องกระตุ่ยถ้าพออยู่ที่กองก็จะคออะไรอย่างเงี้ยเฮฮาเนี่ยน้องคิดคล้ายพี่เลยอ่ะพี่คิดตัวเอ็มมังกี้ว้าวเพราะน้องเหมือนลิงอันนี้สนเหมือนลิงเขาจะมีความสุขสนอยู่ในกองก็เหมือนตรงตามคาแรคเตอร์ที่แฟนคลับตั้งใช่ไหมใช่ค่ะแฟนคลับก็จะตั้งให้พี่เนียว่าเป็นเหมือนน้องกระต่ายน้องกระต่ายพี่สาวแมวน้อยแมวน้อยนี่ลิงค่ะเหมือนลิงมาถึงหน้าตาเหมือนลิงไม่เหมือนเราสนแบบเด็กๆไงมีแมวพ่อเนี่ยเลี้ยงแมวพ่อพี่เนี่ยเลี้ยงแมวแมวท่าได้ไหมคะเอาหน่อยตั้งนี้แมวแมวของพี่เนี่ยด้วยจ้ะค่ะ I love youI'm so in love with you. Can I kiss you? I'm so in love with you too. Carving เธอหันมาแล้วก็สดใสเหมือนว่ามีแรงโบกเกิดขึ้นในหัวใจพี่เสื้อบินมันฟินอยู่ข้างในอยากมีเธออยู่ด้วยกันไปนานๆ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 อยากมีเธออยู่ด้วยกันไปนานๆ yeah. คือเพลงนี้เราเพิ่งซ้อมกันแล้วเราเพิ่งอัดกันแบบสดๆใหม่ๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งทุกๆคนเลยที่เราได้มาเจอกันขอบคุณนี่นะคะที่เลือกหนูในวันนั้นจริงๆมันเป็นความสามารถของน้องด้วยอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นพรมลิขิตก็ได้ลิขิตมาให้เราได้เจอกันเราอาจจะทำอะไรไว้หรือเปล่าใช่ไหมอาจจะใช่แล้วเราอาจจะเป็นคู่กรรมเราเลยได้เป็นคู่กันถูกต้องอันนี้ดีของเนี่ยก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยทุกแฟนคลับทุกรวมถึงฟอร์จูนี่นะคะแล้วก็อินเตอร์แฟนทุกๆคนเลยที่คอยเหมือนซัพพอร์ตพวกเราด้วยกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มแรกที่เราไม่มีใครรู้จักค่ะทำให้เป็นกำลังใจสม่ำเสมอมีการส่งฟู้ดซัพพอร์ตส่งของมาเพื่อเป็นกำลังใจของเราแล้วก็สัญญาว่าสิ่งที่เราทำค่ะเราอยากเป็นของที่เราตอบแทนให้เช่นกันตอบแทนความสุขตอบแทนรอยยิ้มที่ทางแฟนคลับก็เชียร์อัพเราอยู่ค่ะขอให้ผลงาน Unlock Your Love นี้เป็นรอยยิ้มให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็สร้างความสุขให้กับทุกคนด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะ Unlock Your Love รักได้ใหม่ใหญ่ตัวร้ายค่ะทุกวันพุธนะคะเวลา 5:00 ตรงเป็นต้นไปค่ะทางช่อง GMM25 นะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังที่แอปวันดีและช่อง K11D และสามารถดูอันคาที่กาก้าอุลลาด้วยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ทาง IG แล้วก็ TikTok นะคะ MayBBMy ค่ะเนี่ยอินทิราทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไปติดตามได้เลยนะคะบ๊ายบายเขาจะมีมุกเสียวเยอะค่ะเวลาเล่นอยู่ในกองมุกเสียวมุกเสียวแซนวิวแล้วเปลี่ยนปกไหมคะใช่ของเราอะแต่ว่าถ้าสมมติถึงเลขตัวหน้าเปลี่ยนเมื่อไหร่จะมีการเปลี่ยนปกเกิดขึ้นก็จะเป็นปกที่แบบนานมากขึ้นเซอร์ว่ารักเที่ยวเสียวว่ารักเธองงลองดูซิว่าถ้ามันกินมังเนี่ยมันจะพูดอะไรต่อ